ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับแน่นอนนะครับว่าภายในปีนี้รายการของเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมไปถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับโดยที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยและนำประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดให้กับเรานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดคันลัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประวัติของพระสงฆ์ผู้มีวัดปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาและเป็นที่เคารพนับถือของชาวพระประแดงเป็นอย่างมากนะครับกับหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะไปติดตามประวัติของท่านนะครับรวมถึงเราจะไปติดตามประวัติความเป็นมาของวัดคันลัดแห่งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรายการพระเครื่องเมืองสยามวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเราจะมาสนทนาธรรมกับท่านพระครูสุภัทรกิจจาธรหรือพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าประวัติของวัดคันลัดแห่งนี้หน่อยครับได้จ้าโยมคือวัดคันลัดที่โยมได้มาทำรายการถ่ายธรรมเนี่ยตามประวัติก็บอกว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยถ้าตามประวัติจริงๆนะแต่จะเชื่อถือได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งพอไปดูในหนังสือเกี่ยวกับสำนักที่เขาบันทึกไว้ของคณะสงฆ์บ้างสร้างพ.ศ.เท่านั้นแต่ทีนี้อาตมาเคยไปเทียบเคียงดูในพ.ศ.ที่ว่าแล้วไปตรงกับในรัชสมัยกลางๆของรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งแต่ทีนี้พอมาดูหลักฐานเอาตามที่เราได้เห็นของจริงก็คิดว่ามันไม่น่าจะถึงเพราะเอาหลักฐานจริงๆก็ต้องเอาอุโบสถหรือวัตถุมงคลที่เราหลังจากหรืออุโบสถเก่าแล้วคือลูกนิมิตสิ่งที่ได้มาในลูกนิมิตนั้นจะเป็นเหรียญจอปอลอครับเพราะฉะนั้นเหรียญจอปอลอก็คือเหรียญรัชกาลที่5ครับอันละเฟื่องอันละอัดอันละภัยอันละรถเนี่ยเยอะเลยในลูกนิมิตอ๋อตอนที่ขุดครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนที่รื้อโบสถ์เก่าแล้วก็ขุดลูกนิมิตขึ้นมาหลักฐานก็จะมีต้องเอาที่ท้ายที่สุดก็คือจอปอลอแต่ว่าเหรียญรัชกาลที่4ก็มีเงินพดร่วงก็มีอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราถือเป็นอนุมานไม่ได้ต้องเอาสุดท้ายฉะนั้นลูกนิมิตที่จะฝังของโบสถ์นี้น่าจะเป็นในสมัยรัชกาลที่5ถึงได้มีเหรียญกระสาบเหล่านี้ใช้ครับแต่ทีนี้ถ้ารัชกาลที่5นะครับจะดูศิลปะของอุโบสถเก่านั้นน่าจะเป็นศิลปะของยุคสมัยของรัชกาลที่3ที่เขามีหน้าบันโบสถ์ที่มีประดับไว้ด้วยจานอย่างวัดราชโอรสหรือวัดโปรดเกตที่เป็นจานเครื่องเคลือบของจีนแล้วก็มีลายจีนไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบลากาไม่มีคันถวยคือโบสถ์อย่างนั้นในศิลปะนี้ก็จะมีวัดโปรดเกตวัดพัชยนที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นน่าจะเป็นว่าคงจะสร้างในปลายสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5และอีกอย่างหนึ่งดูลายชื่ออดีตเจ้าอาวาสที่วัดนี้เจ้าอาวาสมีไม่กี่รูปที่พอจะรู้ชื่อเคยถามท่านอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นอาจารย์อาตมาคือท่านพระครูบรรจงท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วบันทึกว่าองค์แรกชื่อว่าอาจารย์บ็อกตอนนั้นยังเป็นใกล้ๆสำนักสงฆ์ครับยังไม่เป็นวัดนะครับยังไม่เป็นวัดครับพระองค์ต่อมาก็เป็นพระครูหนูส่วนที่จะเป็นชื่อที่เป็นมีความเจริญและก็ดีที่สุดของวัดคันลัดเนี่ยนั้นน่าจะเป็นท่านพระอุปชาแกล้งคือพระอุปชาแกล้งเนี่ยท่านมาจากวัดตองปุครับปัจจุบันที่เราเรียกว่าวัดชนะสงครามอ๋อครับท่านเป็นพระรามันครับพระวัดตองปุนี่เป็นวัดรามันเก่าวัดชนะสงครามแล้วเนี่ยครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนะสงครามใช่ฮะครับแล้วทีนี้ในยุคนั้นวัดคันลัดจะเจริญรุ่งเรืองมากครับแม้แต่วัดทรงธรรมบรวิหารซึ่งเป็นวัดหลวง
ในยุคสมัยนั้นต้องมาศึกษาวิชาอาคมกับอาจารย์แกล้งครับผมพอมารู้อีกทีนึงมาดูประวัติของท่านพระอุปัชฌาย์เฉยองค์ที่นำหลวงพ่อมันเดเลนี่มาเนี่ยท่านบวชที่วัดทรงธรรมพระอุปัชฌาย์เฉยเนี่ยบวชวัดทรงธรรมแต่มาเรียนวิชากับท่านอาจารย์แกล้งวัดคลัดที่วัดคลัดแล้วก็มายอมกลับวัดตัวเองจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดคลัดแล้วท่านมีชื่อเสียงในทางเทศมอญเขาบอกว่าในละแวกแถบไม่ว่าจะเป็นพระประแดงหรือแม้กระทั่งปทุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทศมอญแล้วต้องอาจารย์เฉยวัดคันรัตครับผมเท่านั้นเท่านั้นเลยท่านไปเทศถึงเมืองมอญถึงได้เอาหลวงพ่อมันเดเลองค์ที่เห็นด้านหลังนี่นะครับใช่มาครับผมส่วนอีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่สุขบวชวัดคันรัตแต่ย้ายไปอยู่วัดสงธรรมครับจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคุณพระราชวิสารทะซึ่งเนี่ยวัดสองวัดเนี่ยก็จะครับผมมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันวัดคันรัตวัดสงธรรมก็เป็นวัดรามันด้วยกันครับคือเป็นเพราะว่ายุคสมัยก่อนตอนสร้างเมืองที่นี่ก็คือมีคนรามันคนมอญอยู่เยอะใช่ใช่ครับผมและทีนี้เรามาเทียบเคียงอีกทีหนึ่งของระหว่างวัดคันรัตก็คือคลองลัดโพครับที่ทำไมถึงชื่อวัดคันรัตคงตั้งชื่อตามภูมิประเทศคือคลองเพราะตรงนี้ที่โยมพิธีกรจะข้ามมาถึงวัดคันรัตก็จะมีคลองลัดโพครับผมครับซึ่งในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคลองลัดโพเนี่ยขุดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระคืออยุธยาครับโอ้โหที่ท่านชอบเสด็จก่อนมีกรุงรัตนโกสินทร์นี่นะฮะกับพาดทางเรือก็คิดว่ามาทางนี้กว่าจะอ้อมคุ้งบังกะเจ้าเนี่ยโอ้โหพายเรือกันครับไกลมากเลยเขาก็เลยตัดคลองให้แคบลงให้สั้นลงก็คือลัดตรงนี้แค่ไม่กี่นาทีถึงครับก็เป็นคลองลัดโพแล้วมาตอนสมัยรัชกาลที่1ตามประวัติก็บอกว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นไปถึงนนทบุรีได้เร็วครับก็ทำให้สวนทุลงทุเรียงก็ตายเสียหายก็เลยถมคลองและคบโพนให้แคบเพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลเร็วเกินไปครับและในยุคนั้นรัชกาลที่1ที่2เนี่ยเริ่มจะมาสร้างเมืองนครเขื่อนขันครับแต่ว่าที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดก็ในสมัยรัชกาลที่2ป้อมเยอะเลยพระประแดงครับโยมทำรายการก็จะเห็นว่าป้อมเหมือนเป็นเมืองท่าด่านเลยแล้วก็รัฐนี่จะเกิดขึ้นเช่นรัฐหลวงครับแต่รัฐหลวงเนี่ยมันยังไกลรัฐโพนี่ใกล้ก็เลยแต่รัฐโพมีเก่ากว่าก็เลยเขาเลยถมคลองให้แคบลงเพื่อให้น้ำเนี่ยเดินช้าๆหน่อยครับเสร็จแล้ว มายุคประมาณคงจะก่อน 2,500 หน่อยก็มีการตัดถนนบางกอบัวเนี่ยตั้งแต่เพชรหึงบางกอบัวไปเลยเนี่ยเขาก็สร้างถนนค่อมคลองคือทับคลองไปเลยครับทำให้กระแสน้ำระหว่าง2แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ถึงการคลองก็ค่อยตันมีถนนกั้นไว้นะคลองตันต้นจากต้นเงือกปลาหมอต้นเริ่มขึ้นเต็มไปหมดครับอายุนี้อาตมามาทันแล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อประมาณอายุสักเท่าไหร่ครับตอนท่านบวชเนนที่วัดมงคลโคทาวาสคือที่เราเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อปานเนี่ยครับวัดบางเฮียเนี่ยนะครับครับ2504ครับ2504พอบวชปุ๊บมาอยู่นี่เลยครับผมแต่มาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 วันพอตอนนั้นพี่ชายเขาบวชด้วยครับท่านบวชหางนาคครับเสร็จแล้วพี่ชายเขาคิดถึงบ้านเพราะ1ไม่มีญาติ2มีพระอยู่4ลูกครับและสภาพวัดตอนนั้นมันเป็นสวนครับเป็นเหมือนวัดป่านะเหมือนป่าน่ากลัวมากถ้าใครกลัวผีก็นะกล้ากลัวมากเลยเขาก็ถามกับผมว่าเนนผมอยากจะกลับไปอยู่วัดบนทางบ้านท่านเขาเรียกวัดบนครับผมคือวัดมงคลโคทาวาสเนี่ยนะครับครับอ๋อคนในพื้นที่เรียกวัดบนวัดบนวัดน้อยจะติดกันวัดจะเลยวัดละลามนี่ก็เรียกวัดน้อยครับวัดตรงโน้นก็วัดบนเสร็จแล้วก็ถามว่าเนนจะไปด้วยไหมโอ้โหแล้วถามได้ไงเราเด็กอะครับตอนนั้นอายุเรายังน้อยอยู่สัก10 11 12ขวบก็น่าจะต้องตามไปด้วยอยู่แล้วไปก็เวลาท่านอาจารย์จงตอนนั้นเจ้าอาวาสคือพระครูจงครับท่านก็เอาเนนไปด้วยแล้วไปครับก็เลยตอนนั้นมันใกล้จะเข้าพรรษาถ้าไปช้าไปเดี๋ยวมันเกี่ยวกับระบบเข้าพรรษาด้วยครับก็เลยไปอยู่ที่วัดมงคลโคทาวาสเมื่อ2504นั้น1พรรษาครับสมัยนั้นหลวงพ่อสายังมีชีวิตอยู่นะ
หลวงพ่อสายที่ท่านลงเขี้ยวเสือครับผมครับถ้าใครเคยเล่นพระวัตถุมงคลจะรู้ว่าเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานแต่ว่ายุคนั้นพ่อปานท่านตายไปคงจะเกือบ100ปีแล้วครับผมก็มีหลวงพ่อสายเนี่ยที่สืบทอดวิชามาเนี่ยนะครับชราภาพมากตอนนั้นครับและท่านก็มรณภาพในปีนั้นตอนนั้นฉันยังเด็กก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสัพพวิชาพวกนี้ครับผมครับแล้วก็เลยพอเสร็จแล้วปลายปี2504ก็ย้ายกลับมาอยู่นี่ใหม่ครับตามท่านอาจารย์จงคือท่านไปเที่ยวบ้านแล้วกลับมาอยู่นี่อยู่นั่นจนกระทั่งจนปัจจุบันนี้ไม่ได้กลับไปอีกครับผมท่านไปชวนหลวงพ่อมาหรือว่าหลวงพ่ออยากตามท่านมาเองฮะตอนที่ท่านไปเยี่ยมที่วัดบางเฮียครับอ๋อมันมีเรื่องก็เรื่องขำๆหน่อยนะคือเราเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นฉันก็จะศึกคือพอออกพรรษาปุ๊บพวกพระใหม่เขาก็ไปตัดเสื้อกางเกงกันเยอะเลยครับเอาแล้วก็จะเอามั่งพอดีพี่ชายเนี่ยที่บวชพร้อมกันนะเขาบอกเนนอย่าเพิ่งศึกให้อยู่รับกฐินก่อนครับไอเราความเป็นเด็กก็ไม่รู้กฐินมันคืออะไรครับบอกให้อยู่ก็อยู่ให้อยู่ก็อยู่ส่วนข้าได้ต้องไปเพราะว่าที่บ้านอาตมาก็ทำประมงก็มีเรือตั้งเกอยู่3ลำพี่น้องถ้าขาดคนมันก็การไปจับปลาไม่พอครับผมเขามีเหตุผลแต่เราไม่มีเหตุผลเนี่ยเราก็อยู่ก็ถามพระเก่าๆว่า รับกฐินนี่ต้องทำยังไงเขาบอกให้ท่องกาเลไอ้เราบอกเอากาเลกาเลกลัวท่องไม่ได้เขาไม่ให้รับครับในชีวิตท่องมนต์ครั้งแรกคือท่องบทกาเล7วันครับ วันถึงท่องได้แล้วก็รับกฐินแต่ฉันไม่ได้ลงชื่อสอบนักธรรมตรีครับผมเพราะสมัยนั้นที่วัดหลวงพ่อปานจะสอนนักธรรมตรีต้องไปสอบที่วัดบางบ่อต้องนั่งเรือหางยาวไปค้าง4คืนเลยครับโอ้โหเพราะรถยังวิ่งกันไม่ถึงไม่ได้ต้องนั่งคือการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะใกล้แต่ก็ค่อนข้างลำบากใช่เพราะวัดบางบ่อก็เป็นเจ้าคณะอำเภอครับต้องไปสอบที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระก็ดีที่เขาสอบหลวงพ่อชื่นตอนนั้นสมภารคือชื่อหลวงพ่อชื่นพระอธิการชื่นครับแต่ตอนจะเสียชีวิตท่านเป็นพระครูมงคลสาธุวัตรครับปัจจุบันนี้ถ้าโยมไปที่บันดกจะมีรูปหล่อหลวงพ่อทองหลวงพ่อปานหลวงพ่อชื่นครับที่เราไปปิดทองกันในบรรดบปัจจุบันเนี้ยครับผมครับตอนนั้นท่านก็ไปหมดเลยครับก็เหลือแต่หลวงตาเฝ้าวัดแล้วก็มีชั้นกันเนร2 องค์ที่ไม่ได้สอบชื่อเนนขาวเสร็จแล้วพอตอนเย็นๆไอ้ความที่เราเป็นเด็กซนก็เลยมาปีนมะพร้าวครับตรงหน้าวัดจะมีต้นมะพร้าวน้ำเค็มเนี่ยมันจะไม่สูงนักครับจะไปปีนมะพร้าวอ่อนกินกันหลวงตาท่านโผล่มาเห็นพอดีท่านกระดุบอกเน้นเดี๋ยวลุงพ่อกลับมาบูจะฟ้องไอ้เราก็จะว่ากลัวก็ไม่กลัวหรอกก็ลงไปผมเดินไปหาลุงตาผมรู้ว่าลุงตาองค์เนี้ยท่านแก่แล้วท่านไม่ได้บิณฑบาตแล้วกุฏิท่านก็จะอยู่ไอ้ตรงที่เราอุ่นกับข้าวตอนเพลินให้พระครับเห็นกระชอบต้มข้าวต้มนู้นทำต้มไอ้นี่เนี่ยบางทีได้ปลาสลิดมาก็ต้มกะทิอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็ไปถึงตาเดี๋ยวผมจะเก็บมะพร้าวแก่ให้ลุงตามะพร้าวอ่อนผมเอาแกบอกเออไปครับครับไล่เราไปเก็บครับไอ้ผมก็คนปีนก็ไปเจอไอ้สีก้างปูเอามือบิดก่อนเลยตามสัญญาครับพอบิดยังลูกมะพร้าวยังไม่ทันจะหล่นเลยเราไม่เห็นนักลังต่อมันอยู่บนนั้นอ๋อครับต่อมันก็ต่อยหัวลังใหญ่ไหมครับหลวงพ่อครับก็ไม่ได้สังเกตเพราะมันอยู่ในจังอ๋อครับซ่อนอยู่ในข้างในซ่อนอยู่ครับผมแต่ได้ยินว่ามันเล่นตรงกระบาลเหมือนกับเสียงเหมือนกับเอามือดีดเนี่ยดังมากอ๋อคือต่อยแล้วนะฮะต่อยอ๋อพอโป๊กแรกยังงงพอโป๊กสองลูดลงมาลุงครับตรงก็เลยมันก็ปวดไงวิ่งไปหาโยมตอนนั้นหลวงพ่อก็เอาโยมมาคนนึงก็เป็นช่างแกะทำบันดบอยู่ครับผมแกะเป็นหลวงพึ่งแล้วก็เป็นพญานาคเลื้อยลงมาตามเสาครับชื่อช่างเรืองแกเป็นคนวัดปากเกตเนี่ยแกะแล้วนั่งแกะไปถามลุงโดนอะไรมาลุงแกก็หัวเราะหัวหือเน้นไปเล่นอะไรมาบอกไม่รู้เนี่ยแกก็เอาไอ้ปูนกินหมากแล้วแหละอ๋อทาสูงตรงหัวครับผมกลับมาก็เกิดความแค้นและโอ้โหมันต่อยเราก็มีไอเดียอะไรคิดดีเลยเขาบอกทำไงดีเอาไฟเผาเลยครับ ทำไฟเพลิงทำก็เพลิงแล้วก็ใส่ไม้แย่มันครับพอแย่มันไอความที่เราไม่รู้เรื่องอะไรของเด็กเนี่ยพอชักไม้ลงมาคอมาเผามันลุก
อ๋อครับผมไหม้คือติดไฟโอ้โหไหม้โคลนเลยแล้วตกใจเลยครับวิ่งไปหากระแป๋งทางบ้านท่านเนี่ยเขาเรียกกระแป๋งครับไอ้กระถางตักน้ำอ่ะฝ่ายจะหากระแป๋งฝ่ายจะได้น้ำมันหักทีละกิ่งสองกิ่งหัวใจแป้วเลยครับและต้นนี้เป็นต้นโชว์หน้าวัดด้วยครับเป็นต้นสำคัญด้วยกลับมาแล้วโผล่มาเจอเข้าสงสัยโดนด่าแล้วครับตอนเป็นเด็กเราก็กลัวใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อชื่นท่านจะขี้บ่นและอุทานของท่านจะมีติดปากคือพับผาวะอ๋อครับผมเวลาโมโหครับอุทานพับผาเถอะพับผาวะอะไรเงี้ยเป็นคำติดปากของหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อชื่นนะเอาละครับครับพระคุณเจ้าสักครู่ครับคุณผู้ชมครับหลวงพ่อชื่นหลังจากที่ได้รู้เรื่องนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสนทนาทำกันต่อนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวครับ